G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพวก supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด ASRock มาดบอร์ดที่เกมเมอร์และนักโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้สวัสดีครับวันนี้มาในช่วง OHawk Zone Tips and Tricks นะครับก็หลายๆคนที่ติดตามรายการเราจะเห็นไปแล้วว่าเราเคยแนะนำ NAS ไปแล้วว่า NAS คืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับขอพูดคร่าวๆนิดนึง NAS ก็คือเหมือนอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ขนาดย่อมนะครับที่ใช้ประสิทธิภาพของพวก Cloud Computing หรือว่าการฝากไฟล์ไว้ในระบบ Cloud หรือว่าก้อนเมฆที่ใครสามารถดึงมาใช้ก็ได้ตัวที่ผ่านมาที่เราเห็นไปตัวนั้นอาจจะเป็น NAS ในระดับที่Home Use ก็ได้หรือว่าการใช้แบบองค์กรก็ได้นะครับแต่วันนี้เรามี NAS อีกตัวหนึ่งมาแนะนำกันในช่วง Tips and Tricks การเซตอัพอะไรต่างๆจะแนะนำในเทปนี้นะครับกับ NAS จากทาง Seagate ซึ่งวันนี้จะเป็น NAS ในแบบ Home Use หรือว่า Personal Cloud นั่นเองนะครับตามไปดูกันก่อนอื่นแนะนำกันก่อนนะครับว่า personal cloud คืออะไรนะครับคำว่า personal แปลว่าส่วนตัว cloud ก็คือ cloud computing นั่นเองจากทาง Seagate จริงๆแล้วเขามีทั้งแบบ1 bay 2 bay นะครับ bay นี่ก็คือจำนวนของ hard drive ที่ใส่ได้นะครับสำหรับสิ่งที่พิเศษของทาง Seagate พวก personal cloud นี่คือเขารับมาแบบเบ็ดเสร็จนะครับเพราะว่าแบรนด์อื่นเขาอาจจะมีขาย NAS แต่ว่า hard disk เราต้องไปหาซื้อเองนะครับแต่ Seagate ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับหมายความว่าเขาก็ขายตัว NAS มาด้วยขายตัวฮาร์ดดิสก์มาด้วยนะครับซึ่งมีขนาดให้เลือกหลายรุ่นเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น4เทราไบต์นะครับที่เราได้มาก็น่าจะราคาหมื่นนะครับหมื่นเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหมื่นน่าจะเลขกลมๆแล้วก็มีหลักร้อยนิดหน่อยนะครับตัวนี้ Personal Cloud เนี่ยถ้าเราพลิกกล่องมาดูมันจะให้เห็นเลยนะครับว่าการใช้งานของมันนั้นเป็นพวกเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มากกว่าการใช้งานในแบบองค์กรนะครับตามคอนเซปต์อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือมันรองรับพวกฟังก์ชันต่างๆที่ต่อพวกสมาร์ททีวีต่อโน้ตบุ๊กสามารถคุมผ่านมือถือต่อโครมแคสอะไรก็ได้ต่างๆนะครับอย่างที่ได้เขียนตรงนี้เลยนะครับข้างๆจะเห็นว่าเขียนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กทีวีแล้วก็ต่อเป็นสำหรับพวกเครื่องเล่นเกมก็ได้นะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันนะครับการใช้งานของมันก็รองรับการใช้งานที่คนทั่วไปใช้นะครับคือไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับเซตอัพผ่านพวกเบราว์เซอร์ Chrome Firefox IE อะไรได้หมดนะครับส่วนแอปต่างๆที่รองรับก็ที่มันใช้กับพวกมือถือก็ได้ทั้ง Apple App Store นะครับหรือว่า Google Play อะไรพวกนี้นะครับ Amazon App Store ก็ได้นะครับ Roku Channel มาหมดนะครับ Samsung TV App Store อะไรได้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้คือการใช้งานไม่ว่าคุณจะมีทีวีหรือว่าอะไรยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่านะครับสำหรับPersonal Cloud ตัวนี้ก็สำหรับตัวของนะครับตัว Personal Cloud รุ่นนี้จะเป็นรุ่น2 bay นะครับส่วนการออกแบบหน้าตานั้นก็อย่างที่เห็นนะครับดูค่อนข้างเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพื้นที่นะครับสามารถวางไว้ในชั้นวางไว้ไหนก็ได้นะครับอย่างที่เห็นเลยคือขนาดมันก็เล็กกว่าพวก PlayStation หรือ Xbox อยู่นะครับตรงนี้ลองมองมาข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเรียบๆเป็นโลโก้ Seagateมีไฟ LED ด้านบนนะครับบอกสถานะไม่ว่าจะเป็น power หรือว่าถ้ากระพริบนี่ก็คือฮาร์ดดิสก์ทำงานอยู่นะครับทางด้านหลังนะฮะแป๊บหนึ่งขอดึงสายมาตรงนี้จะเห็นว่าก็ไม่มีอะไรมากเช่นกันนะครับสาย power input สาย LAN ซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับที่ผมเคยแนะนำไปในเอพิโซดทิปส์แอนด์ทริคก่อนนะครับคือมันก็ต้องเชื่อมต่อเข้าวง LAN การทำงานก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับเชื่อมต่อเข้าเราเตอร์USB ก็ต่อพวก storage อะไรต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่ม power ก็อย่างที่ได้พูดไปหลายๆรอบนะครับว่าตัวนี้เน้นแบบใช้งานง่ายไม่ต้องเซตอัพไม่มีอุปกรณ์อะไรให้ต้องศึกษาเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเซตอัพให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนก็การใช้งานนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็เสียบสาย LAN ที่เขาให้มาซึ่งสาย LAN ตัวนี้ทาง Seagate ให้มาเป็นสาย LAN คุณภาพค่อนข้างดีนะครับหัวเหล็กอย่างนี้ถ้าไปหาซื้อทั่วไปก็ราคาก็น่าจะหลายร้อยอยู่นะครับเสียบอันนี้เข้าไปส่วน requirements อีกอย่างก็ไม่มีอะไรมากนะครับไปต่อที่หลังเราเตอร์ของคุณเองสำหรับการเซตอัพครั้งแรกของ Personal Cloud นะครับก็ไม่ยากเลยอันนี้จะเป็น Windows 8.1 นะครับไม่มีอะไรมากเข้าไฟล์ Explorer กดไปที่ Network กดให้มันเด้งขึ้นมาก่อนจะเห็นว่าถ้าเราเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกันวงแลนเดียวกันหรือว่าเราเตอร์เดียวกันนะครับที่เราเสียบสายแลนกับตัวNAS ก็จะเห็นว่าอยู่ในช่วง storage นะครับ media device ก็มีนะครับแต่ว่าเราต้องเซตอัพก่อนโดยการเข้าที่ personal cloud browser ก็จะเด้งขึ้นมานะครับเป็นการใช้งานแบบประเภทพวก UPnP อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งรอแป๊บหนึ่งสำหรับครั้งแรกของการเซตอัพ
าแล้วนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับกับ Setup Seagate Personal Cloud ตัวนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องไปอ่านอันนี้นะครับก็ซึ่งคนส่วนใหญ่คงไม่อ่านนะครับเช่นเดียวกับผมเมื่อกดเมื่อกี้มาแล้วนะครับก็จะเด้งเป็นเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานเป็น default นะครับซึ่งตัวนี้คือ Firefox สามารถใช้งานได้นะฮะอันนี้ก็ติ๊กเอานะครับหลายๆคนคงไม่อ่านซึ่งผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับอันนี้กด next มาไม่มีอะไรนะครับมันก็จะเช็คว่ามีเฟิร์มแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ที่มันใหม่กว่าเวอร์ชันที่ติดอยู่ที่เครื่องหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับจะเห็นว่ามีเฟิร์มแวร์ล่าสุดคือวันที่13เดือน6 2015นะครับเวอร์ชัน 4.1.9.1 นะครับก็ปล่อยให้มันโหลดไปก่อนหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันก็จะทำการอินสตอลโดยอัตโนมัติสิ่งที่ผมชอบสำหรับPersonal Cloud จาก Seagate ตัวนี้ก็คือมันไม่ทำให้ user ตกใจแน่นอนนะครับเพราะมันจะบอกว่าโดยละเอียดเลยนะครับอย่างที่เห็นว่า your device will restart twice ก็คืออุปกรณ์ของคุณเนี่ยมันจะรีสตาร์ท2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าถ้ามันรีสตาร์ทหรือว่าอะไรนะครับอย่าไปดึงปลั๊กหรือว่าปิดนะครับจนกว่ามันจะอินสตอลเสร็จอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเพราะว่ามันบอกค่อนข้างละเอียดนะครับยูเซอร์ไม่ตกใจแน่นอนหลังจากอินสตอลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาเรท1หรือเรท0นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องลองศึกษากันดูนะครับว่าข้อดีของแต่ละประเภทคืออะไรแต่ว่าถ้าแนะนำในการใช้งานทั่วๆไปนะครับผมแนะนำใช้เรท1นะครับเพราะว่าเป็น default นะครับอันนี้กด next ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ต้องมาสมัครนะครับ email address เราคืออะไร password อะไรนะครับ password hint คืออะไรแล้วก็เวลาเราอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็เพราะอะไรนะครับ Cloud Computing เนี่ยคือเราสามารถ storage file บนอินเทอร์เน็ตนะครับในที่นี้เราสมัครไว้นะครับเพราะว่าเราสามารถใช้งานที่ไหนก็ได้ของโลกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสมัครใช้เมลตัวเองเลยละกันทำโซนถูกแล้วนะฮะจะ register product ก็ได้นะครับเพื่อการรับประกันแต่ว่าอันนี้ผมคงไม่ register นะฮะกด save setting เสร็จแล้วต่อมาเดี๋ยวมันก็จะส่งรหัสยืนยันเข้ามาที่อีเมลของเรานะครับเสร็จแล้วพอเราสมัครเมื่อกี้เสร็จนะครับเขาจะส่ง confirmation code มาในอีเมลของเรานะครับซึ่งก็รหัสตามนี้ก็ใช้ได้2ชั่วโมงนะครับถ้าเกิน2ชั่วโมงก็ต้องขอใหม่ confirmation code แล้วกด control v ไปเลย copy next ไปนะครับอันนี้ตอนนี้เราสามารถเข้า personal cloud ของเราที่ไหนก็ได้บนโลกนะครับอันนี้ก็ username ก็จะเป็น editor ซึ่งผมใช้ editor@hoxson.com เมื่อกี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากกด finishก็คือการเซตอัพอันนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับรอมันเซฟแป๊บหนึ่งพอเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าเวลคัมขึ้นมาก็คือคุณเป็นเจ้าของอันนี้แล้วนะครับก็คือกด next ไปเรื่อยๆอ่านว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งมูฟวี่หรือว่าอะไรก็ทำได้นะครับการเซฟไฟล์อะไรต่างๆก็ฟังก์ชันทั่วไปของ NAS นะครับแล้วก็อันนี้ที่เราสามารถเข้าถึง NAS จากที่ไหนก็ได้บนโลกนะครับก็ต่อมาเราทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือบอกแล้วว่าพร้อมนะครับเราสามารถใช้พวก Windows Explorer หรือว่าโปรแกรมที่ติดมากับ Windows นะครับหน้าต่าง Windows ทั่วไปหรือว่าใช้ Finder จากเครื่อง Mac ก็ได้นะครับอันนี้เมื่อเราเซตอัพเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าหน้าการควบคุมของตัว NAS ตัวนี้นะครับก่อนอื่นผมจะให้ดูในส่วนของ Device Manager กันก่อน Device Manager อันนี้ก็คือก็8ตรงตัวนะครับ device ก็คืออุปกรณ์ manager ก็คือผู้จัดการนะครับเมนูการจัดการอุปกรณ์นะครับ overview คือเรามีฮาร์ดดิสก์2ลูกใช้ไปแล้ว623เมกะไบต์นะครับจาก1ลูกทั้งหมดเป็น4เทนะครับลูกก็2เทอย่างที่เห็นตรงนี้ user ก็คือนอกจากอีเมลที่เรา register เมื่อกี้ไปแล้วนะครับเราสามารถให้อีเมลอื่นเข้ามาใช้งานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือถือว่าง่ายๆนะครับถ้าต้องการให้คนอื่นใช้นะครับก็สามารถใช้ user อื่นในวง LAN แอดเข้ามาก็ได้นะครับตรงนี้ setting อันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้ OC zone ตรงนี้ก็คือจะเป็น device name ที่โผล่อยู่ใน file explorer ของเรานี่นะครับ NAS OC zone นะครับตรงนี้ตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับที่คุณอยากจะใช้หน่วยอุณหภูมิตรงนี้ก็เกี่ยวกับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ในที่นี้ก็คือเซ็นเซอร์พวกอุณหภูมิเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์หรือว่า CPU นะครับแต่ต้องขอชมนิดนึง NAS ตัวนี้ออกแบบมาใช้งานสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับไว้ห้องนอนหรือไว้ไหนก็ได้นะครับหมายความว่าไม่มีพัดลมนะครับไม่พัดลมหมายความว่าไม่มีเสียงนะฮะอันนี้ก็เยี่ยมไป
ใน status light อีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่รำคาญพวกไฟสถานะต่างๆของตัว NAS ก็กดปิดไปนะครับตอนนี้จะดับแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกล้องนะครับก็โอเคไฟ power ไฟ hard disk อะไรนะครับก็จะดับหมดตรงนี้ service เนี่ยเราสามารถตั้งอะไรได้บ้างสำหรับpersonal cloud ตัวนี้นะครับเราก็ตั้งได้หมดนะครับใช้พวก UPnP หรือว่าใช้ผ่าน iTunes ก็ได้นะครับสตรีมไฟล์หรือว่ามัลติมีเดียต่างๆผ่าน iTunes นะครับ Seagate Media ก็มีโปรแกรมของเขานะครับส่วนไฟล์เซอร์วิสเนี่ยก็มีให้เลือกหลายประเภทนะครับแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็น Samba Samba AFP ใช้ FTP SFTP อะไรต่างๆมีหมดนะครับอันนี้ก็คือถือว่าครบครันนะครับแล้วแต่คนจะใช้สามารถมาทำเป็นprinter server ก็ได้นะครับอันนี้แชร์ printer ผ่านตัว NAS ตัวนี้เพราะว่าตัว NAS เราคงเปิด24ชั่วโมง7วันอยู่แล้วล่ะอันนี้ Seagate access ก็คืออย่างที่ได้บอกไปนะครับการล็อกอินอีเมลใช้งานได้ทั่วโลกนะครับ anywhere in the world network ตอนนี้เช็ค status ได้ว่าเราใช้แบบไหนอยู่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ speed 100 เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งตอนนี้เราเตอร์ที่เราใช้นะครับก็เป็นเราเตอร์ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับที่แถมมาการสมัครโปรเน็ตทั่วไปนะครับสามารถตั้ง forward port อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ในส่วนของ power นะฮะเราสามารถสั่งโหมดประหยัดพลังงานก็คือเราจะสั่งให้ตัว NAS เนี่ยมันปิดการทำงานของ hard disk กี่นาทีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของ hard disk นะครับคือสมมุติเราไม่ได้ทำงานมันก็20นาทีก็ดับไปนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาตรงนี้หรอกครับเพราะว่า hard disk มันเป็น hard disk แบบจานหมุนเราสามารถสั่งหยุดหรือว่าสั่งเริ่มทำงานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับในกรณีนี้เพราะว่าไม่ใช่ SSDmonitoring นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการมอนิเตอร์ในส่วนของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับคือเราเปิดมาแล้ว16นาทีนะครับกับ NAS ตัวนี้ซึ่งเราใช้ CPU โหลดอยู่ที่อย่างที่เห็นนะครับขึ้นลงเหมือน Windows Task Manager เลย RAM ก็ใช้อยู่ 30% นะครับคือ RAM เรามีทั้งหมด524 MB นะครับอันนี้คือ network status นะครับตรงนี้แล้วก็ CPU temperature 60องศานะครับตรงนี้เพราะว่าไม่มีพัดลมด้วยอาจจะดูร้อนไปนิดนึงแต่ว่าไม่ปัญหานะครับเพราะว่าCPU ของตัว NAS เราไม่จำเป็นจะต้องไปประมวลผลอะไรมากมายนะครับ Process Name ก็บอกเช่นกันนะครับว่ามีอะไรรันอยู่บ้างอย่างที่เห็นตรงนี้ในส่วนของ Notification นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่อยากจะเช็คนะครับว่า NAS เราเนี่ยมีใครเข้ามายุ่งในส่วนของฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็คือที่ผมทำให้ดูไปเมื่อกี้เปิด LED ปิด LED มันก็เซฟไว้หมดนะครับและผมแชร์ผ่านอีเมล Editor ตรงนี้นะครับเปิดเวลาเท่าไหร่พร้อมเวลาเท่าไหร่ปิดเวลาเท่าไหร่นะครับมีบอกหมดอันนี้ก็เราสามารถเลือกให้มันส่งเข้าอีเมลก็ได้นะครับในกรณีที่สมมุติเราไม่อยู่บ้านแล้วก็ประเภทว่าลูกเราซนนะครับแอบมาเล่นอะไรอยู่ที่บ้านก็ส่งเด้งเข้าอีเมลมาอันนี้แล้วก็โอเคอาจจะรู้นะครับว่าที่บ้านเราทำอะไรอยู่กับแนสตัวนี้ Overview นะครับก็บอกโดยรวมว่าตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างนะครับในแนสของเราก็มี2เทนะครับต่อลูกนะครับโดยที่ต่ออยู่ในโหมดRed 1ตรงนี้Network Device อันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับต่ออยู่ในโหมด Red 1ลูกแรก2เท status โอเคอยู่ลูกที่2 2เท status ก็โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเซตอัพให้ดูคร่าวๆนะครับไม่มีอะไรมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอพิโซดต่อมาผมจะพาไปดูในการใช้งานดีกว่าว่าใช้งานจริงๆนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่ได้เห็นกันไปนะครับกับการเซตอัพแบบคร่าวๆนะครับของ Seagate Personal Cloud ตัวนี้จะเห็นว่าการเซตอัพนั้นก็ออกแบบมาไม่ว่าใครจะใช้ก็ได้นะครับคือ next อย่างเดียวนะครับอินเทอร์เฟซพวกอุปกรณ์device manager ต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้โดยง่ายนะครับไม่ต้องศึกษาเพิ่มเติมอะไรเลยก็ยอมรับว่าตรงๆนะครับสำหรับหน้าตาเมื่อกี้ที่ผมเข้าถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับกับทาง Seagate Personal Cloud ตัวนี้ก็ไม่มีการอาการมึนงงหรืออะไรนะครับสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องศึกษาเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทาง Seagate ด้วยนะครับที่ได้ส่ง NAS ตัวนี้มาให้ทดลองเล่นนะครับยังไงวันนี้อีกก็ต้องขอลาไปก่อนส่วนการใช้งานจริงและฟังก์ชันเพิ่มเติมมีอะไรนั้นพบกันใน EPISODE หน้าสวัสดีครับ